สวัสดีด้วยครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เคมอนิวัชแนลนะครับวันนี้เราจะเล่นเกม12หางออนไลน์กันอีกเช่นเคยนะครับกำลังอินกำลังสนุกกับเกมนี้เพื่อนๆใครที่แบบยังไม่ได้เล่นก็โหลดมาเล่นนะคือลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมรู้สึกว่าผมน่าจะแปะไว้ทุกๆคลิปเลยนะผมจะพยายามแปะไว้ทุกๆคลิปถ้าคลิปไหนไม่มีก็ลองทวงดูก็ได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะทวงดูที่ description ก่อนนะครับอ่ะวันนี้เราจะพาน้องตุ่นของเรานะครับไปบุกด่านกันต่อนะครับหลังจากที่เราเวลมาเหนื่อยนะครับก็ด่านที่เราเวลได้เนี่ยมันก็จะเป็นด่านที่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อพาร์ทที่แล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูพาร์ทที่แล้วต้องย้อนไปดูพาร์ทที่แล้วก่อนนะก็คือด่านมันคือด่านวอเตอร์เทมเพิลแหละจริงๆไม่ต้องย้อนไปดูพาร์ทที่แล้วนะคือผู้เล่นเก่าก็คงรู้แล้วแหละแต่ผู้เล่นใหม่จำเป็นต้องดูตั้งแต่พาร์ทแรกมาจนถึงพาร์ทนี้นะครับเพราะว่าพี่เข้มจะบอกด่านที่เก็บเวลมันเป็นช่วงๆนะครับแต่บางคนเขาเก็บ5/2นะอย่างตัวพี่เข้มเองอ่ะพี่เข้มเก็บ5/2นะครับแต่บางคนเก็บที่วัดน้ำนะครับวอเตอร์เทมเพิลนะครับก็คืออยากผ่านนะครับก็ยังไงก็เราจะมาบุกด่านผ่านด่านกันต่อนะครับด่านนี้เป็นด่านแนววิ่งด้วยแล้วก็แนวฆ่ามอนเตอร์ด้วยนะครับโดยมอนเตอร์ที่เขาจะให้ฆ่ามันจะเป็นตามห้องไปนะครับแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีตัวแต่ละตัวให้ฆ่าต่างกันนะครับมีตัวเล็ก10ตัวพอไปห้องหลังๆก็จะเจอตัวใหญ่3ตัวอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องฆ่าไปเรื่อยๆนะครับทีมนี้นี่ลามากเลยอ่ะทำไมไม่ไปทีนี่รอใครอยู่เนี่ยคือเข้ามาแล้วก็แบบเตะออกคือแกะเป็นไรเปล่าคืออยากได้อะไรที่มันเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นเลยเหรนี่จะเริ่มไปได้หรือยังอ่ะไปไหมโอเคไปแล้วครับผมเห็นไหมเพื่อนๆเกมนี้มันก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมคือบางทีเขาต้องคัดคนครับคืออยากผ่านนะครับแต่บางคนเขาก็เน้นแบบอยากเวลนะโอเคครับผมเราจะมุ่งหน้าเลยนี้จะมีคิตตันจะบอกว่าตอน12หางออนไลน์อ่ะเปิดใหม่ๆอ่ะมันมีข่าวลือว่าถ้าใครตีเต่าอ่ะไอ้ตัวไอ้นีเดิลบัคเนี่ยโบนัสไอเทมจะไม่ดรอป คือมันมีข่าวลืออย่างนี้จริงๆนะเว้ยเพื่อนๆอันนี้พี่เข้มพูดจริงพี่เข้มไม่ได้โม้มันพูดกันเลยแบบโบนัสไอเทมจะไม่ดรอปนะถ้าเกิดว่าไปตีเต่าคริสตัลเนี่ย ตายละโอ้อันนี้เป็นรูปปั้นโมวานะครับโมวานี่ก็จะเป็นเทพในตำนานของเกมนี้นะครับแล้วมันก็ฉอกออกมาแล้วมันก็ฉอกออกมาแล้วปักป้อมหน่อยปักป้อมหน่อยอย่าเพิ่งไปรอให้มันติดขอบดิโหดนะไอตัววีวิทเนี่ยบอกเลยว่าไอตัวเนี้ยไอตัววีวิทเนี่ยคือผมจะบอกว่ามันโหดเหมือนกันนะเพราะอะไรรู้ไหมมันแบบมันสไลด์เข้าสไลด์ออกนี่ติดกำแพงแล้วเห็นป่ะป้อมพี่เข้มมันยิงก็เลยติดกำแพงเห็นป่ะหรือว่ามันติดเฮดแกะก็ไม่รู้นะไม่รู้ป้อมพี่เข้มยิงหรือมันติดเฮดแกะถ้าเกิดว่าพี่เข้มมีตุ่นพี่เข้มก็จะวางป้อมไว้ระนาบนี้นะครับมันก็จะยิงได้ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็มันก็จะติดตรงขอบนี้นะครับเพราะว่ามันจะเดินเข้ามาหาป้อมนะครับสังเกตได้ว่าแกะก็จะยืนบริเวณนี้นะครับเพื่อที่จะดึงค่าเฮดไอตัวพวกนี้ก็จะติดอยู่ที่ประตูนะครับเพราะว่ามันเดินอ้อมประตูไม่เป็นนะครับ AI ไม่ค่อยฉลาดนะเกมนี้เห็นไหมมันติดอ๋อมันตามแกะนี่โอ้ตายแล้วถังมาช่วยพี่เข้มหน่อยนี่แหละแม่ไม่ช่วยเลยโอเคมันบอกว่าประตูนี้ได้เปิดแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราตีมันไม่ครบเนี่ยประตูตรงนี้จะไม่เปิดนะครับแต่ตอนนี้เราตีครบแล้วนะครับประตูก็เปิดแล้วอ่ะเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีเหมือนมันจะมีตัวใหญ่นะดัก
แล้วห้องสุดท้ายจะมีตัวใหญ่ดัก3ตัวต้องตีให้ครบ3ตัวนะครับแต่ว่าอันนี้ค่อยๆเป็นไม่ค่อยไปนะครับเฮ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยหืมวางป้อมดิเนี่ยตีโอ้ยคือกามันหลบพ้นน่ะตัวพี่เข้มมาหลบไม่พ้นน่ะดิอ๋อถึงว่าทำไมแกะมันเอาแกะมา2ตัวนะครับก็คือมีตัวยิง2ตัวมีแกะ2ตัวนะครับกำลังหลูนะครับมันวางแผนดีนะครับใหญ่ไหมมันรักษาให้กับกาแต่ได้ข่าวว่าคลิกผิดมาคลิกโดนเรานะครับตรงนี้วางป้อมได้นะถ้าได้ข่าวนะครับนี่เห็นปะแล้วมันก็จะยิงทะลุไปฝั่งนู้นนะครับให้ป้อมดึงเฮดไปก่อนนะครับสังเกตว่าถังเนี่ยจูบพื้นแล้วนะครับเพราะว่าถังมันอ้อมไม่เป็นครับถังนี่เลยนะวางถังตามพี่เข้มมานะค่อยๆตามมาเอ้ยระวังไม่ได้เลยถังมานี่เร็วมาเออนะคือมันจะตามจนแบบท่านถังผมจะบอกอะไรอีกอย่างหนึ่งตรงสุดขอบทางเนี่ยเห็นปะตรงรูปปั้นโมวาที่หน้าตาเหมือนประหลัดขิกเนี่ยนะครับจะบอกว่ามันมีหีบสมบัติซ่อนอยู่ถ้าเกิดว่าแมวของใครเล่นแมวแล้วแมวอัพสกิลหาสมบัตินะครับไปขุดตรงนั้นนะครับมันมีนะครับสมบัติจริงๆด่านที่เราผ่านมามันก็มีหลายๆด่านที่มันมีนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าพี่เข้มไม่ได้แนะนำนะครับพอพี่เข้มไม่ได้เล่นแมวพี่เข้มก็เลยมีความรู้น้อยครับดังนั้นก็อย่างที่เพื่อนๆรู้นะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยเราจะให้ไอ้3ตัวนี้นะครับมาชิดขอบนี้ให้มากที่สุดนะครับโดยการวางป้อมไว้ประมาณสัก 2-3 ป้อมก็ได้แล้วมั้งแล้วก็จากนั้นก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบซิงโครนะครับน่าจะได้แค่2ป้อมเองมั้งน่าจะได้2ป้อมอยู่นะครับต้องดูให้เลือดมันใกล้หมดก่อนนะแล้วค่อยๆไปตีมันนะครับแต่คิดว่าคงอีกไม่นานนะครับขอเวลาอีกไม่นานแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเฮดแกะนะครับถ้าให้เดาเพราะมันมาทีละ3ตัวก็โหดอยู่ครับไปแล้วตัวหนึ่งครับผมโอ้โหไปแล้วตัวหนึ่งไปแล้วครับ2ตัว3ตัวเรียบร้อยผ่านจบแล้วครับอันนี้มันง่ายเพราะว่าแกะซับนะแสดงว่าที่เจ้าของเนี่ยเจ้าของห้องอ่ะเรื่องมากนิดนึงแต่ว่าเขาแบบเขาคิดมาดีคือไม่ใช่แบบสักแต่ว่าแบบเตะนะครับก็เป็นคนที่แบบคิดวางแผนมาแล้วเป็นอย่างดีนะครับเก็บอย่างไวนะเพื่อนๆมึงเก็บอย่างไวเลยนะแหมโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปด่านต่อไปกันนะครับด้วยความที่ว่าพี่เข้มก็อยากจะมาปลดด่านนะครับทำไมขาวนานจังโอเคเราไม่ได้ค้างใช่ไหมเรามาแล้วนะครับผมตอนนี้มีคำขอให้ช่วยเข้ามาเยอะเลยนะเดี๋ยวดูซิว่าด่านต่อไปนะครับซันเคนซิตี้นะครับโอ้ด่านนี้คนไม่ค่อยมาเพราะว่ามันคือจะบอกว่าตอนเกมเปิดรอบแรกอ่ะมันจะมีคนอ่ะมาเวลมาอะไรกันอย่างนี้นะเพราะเขาไม่รู้ว่าเวลด่านไหนกันไงด่านไหนสนุกก็ไปนะครับแล้วก็ลงด่านนั้นทีด่านนี้ทีคือมันสนุกมากนะครับตอนที่เล่นใหม่ๆครับแต่ว่าพอตอนที่ผู้เล่นรู้แล้วว่าด่านไหนมันเวลดีมันก็จะเกิดการแบ่งแยกขึ้นว่าด่านนี้สำหรับเวลนะด่านนี้สำหรับผ่านนะอะไรประมาณนี้มันก็จะแบ่งแยกกันกลายเป็นว่าด่านพวกนี้ด่านที่ผ่านพวกนี้กลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้พวกเราอะหาที่เวลยากนะครับง่ายๆคือเนี่ย
มันหาห้องไม่ได้เลยนะครับอาจจะต้องไปคนเดียวนะครับคอยกดไปก่อนแล้วกันนะครับเผื่อผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็ไม่ผ่านไม่เป็นไรนะครับเพราะเราเลเวล32ผมคิดว่าเลเวล32อย่างเราเนี่ยน่าจะไปด่านเวลในด่านต่อไปได้แล้วนะก็รู้สึกจะเป็นอะไรทับ2เนี่ยนะครับ6ทับ2นะครับคนเดียวก็ได้นะครับด่านนี้เป็นด่านแนววิ่งนะครับก็วิ่งไปให้ไกลให้ไวที่สุดนะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าด่านนี้เหมือนมันมีบอสด้วยนะบอสเป็นอนิโมเนะนะครับผมเราสามารถเปลี่ยนตัวละครได้เราเปลี่ยนได้ไหมพี่เข้มไปสร้างตัวละครใหม่มานะครับแต่ว่ายังเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่า2ตัวนั้นเลเวลไม่ถึงนะครับตัวหอยทากมันหายตัวได้นะครับต้องระวังนิดนึงครับอันน่ะตีพี่เข้มติดกดติดพิษให้ตายเถอะนี่แหละนี่แหละเนี่ยยากถ้ามาคนเดียวผมว่ายากนะครับไอตัวแมลงนี่ก็ฮิวได้นะครับก่อนอื่นเราต้องแอบทางนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะตั้งป้อมนะครับเพราะว่าเรามาคนเดียวนะครับไม่ใช่อะไรนะครับถ้ามาหลายคนนี่พี่เข้มไม่กลัวเลยนะครับอุ้ยตายเดี๋ยวโอ้ยมันยิงอ่ะโอเคตัวพี่เข้มก็โอ้มันเห็นพี่เข้มแล้วมันยิงป้อมพี่เข้มเลยครับผมโดนไหมเนี่ยไม่โดนนะครับมันยิงไม่โดนป้อมพี่เข้มมันตอนนี้มันพยายามยิงป้อมพี่เข้มอยู่ครับแต่บางตัวยังยิงพี่เข้มอยู่นะครับพี่เข้มก็ไม่เข้าใจว่าไปทำอะไรให้มันจงเกียจจงชังครับแต่ด่านนี้มันเป็นด่านวิ่งนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องหยุดตีมันก็ได้นะไม่แน่ใจว่าอเนโมเน่จะอยู่ด่านนี้หรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ด่านนี้ในฉากที่2แต่พี่เข้มอาจจะจำผิดก็ได้นะแต่พี่เข้มว่าพี่เข้มจำไม่ผิดแหละเพราะว่าตามเนื้อเรื่องอ่ะมันคุยกับเทพแสงคุยกับเทพดินคุยกับเทพไฟคุยกับเทพลมต่อมาก็ต้องคุยกับเทพน้ำมาถูกแหละด่านนี้ควรจะต้องไปคุยกับเทพน้ำนะครับคือจะบอกว่าเลเวลของเราอะแมทคือมันใกล้เคียงกับด่านนี้มันก็เลยไม่ขึ้นแอดวานซ์โหมดถ้าขึ้นแอดวานซ์โหมดอะจะบอกว่าเลือดลดไปเท่าไหร่ MP ใช้ไปเท่าไหร่อะมันไม่รีให้นะอันนี้คือมันรีให้เรานะครับเห็นว่าเลือดเต็ม MP เต็มอะไรแบบนี้เพราะว่ามันไม่ได้แอดวานซ์โหมดนะครับตรงนี้มันมีคนมาเก็บเวลอยู่นะไม่ใช่คนไม่ใช่ใครแต่พี่เข้มเองมีโฟดาบังหายตัวมานะครับต้องระวังนั่นไงนี่ไงเจอโฟดาบังแล้วนะครับเราเอาถังของเราแทงไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยก็ดึงเฮดไว้นะถังนะพี่เข้มจะหาทางผ่านให้ได้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นการบุกไปตรงนู้นนะครับบุกไปฝั่งนู้นนะครับจำได้ว่าพี่เข้มเคยโดนช็อตจำได้ว่าพี่เข้มเคยมาเวลตรงแถวๆนี้ด้วยนะเนี่ยมาปักป้อมไว้ตามรอบๆเนี่ยแล้วก็ไออันเนี้ยมันจะบังนะครับมันจะบังไม่ให้ปลายิงครับเฮ้ยก้าวหลาวเอ้ยก้าวหลาวกับพี่เข้มเว้ยอย่ามาแบบก้าวหลาวจริงๆเราเนี่ยเอาล้มเลยเอาซวยแล้วกูโอเคนะครับมีสิ่งอื่นที่ดึงค่าเฮดออกไปพอดีนะครับไม่งั้นพี่เข้มตายห่านะครับคือตัวพี่เข้มไม่ได้หวังว่ามันจะแบบจะไปยิงมันให้ตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะพี่เข้มไม่ได้อยากจะสู้กับมันหรือเก็บ EXP กับมันนะครับพี่เข้มแค่เอาป้อมมาดึงเฮดเฉยๆนะครับคือเกมนี้มันมีระบบค่าเฮดนะครับใครที่ตีมอนเตอร์บ่อยๆหรือว่าใครที่ยิงเพื่อนบ่อยๆมอนเตอร์จะเกลียดขี้หน้านะครับแล้วพอมอนเตอร์เกลียดขี้หน้าใครนะครับคนนั้นก็จะโดนยิงบ่อยๆนะครับโดนตีบ่อยๆอย่างนี้นะครับก็นี่ก็เป็นตัวอย่างครับอย่างพี่เข้มเองก็โดนตีบ่อยๆนะครับโดนยิงบ่อยๆเพราะว่าเราโผล่ไปให้มันเห็นหน้าก่อนไงแล้วพอวางป้อมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มไปเกียดที่หน้าป้อมนะครับเพราะว่าป้อมทำดาเมจให้มันนะครับสุดโคแม่งเลยเนี่ยทางผ่าน
คือด่านนี้เป็นด่านวิ่งครับทางผ่านก็คงประมาณตรงนี้เนี่ยจะมายิงพี่เข้มในตัวนั้นไหนไหนไหนไงเห็นไหมเห็นไหมยิงพี่เข้มเห็นไหมแหมร้ายนะเราเนี่ยเอาป้อมมาดักมันไว้ตรงนี้นะครับมันจะได้แบบมีสมาธิไปอยู่ที่ป้อมนะมันจะไม่มาตีพี่เข้มนะอ้าวเฮ้ยมันยิงโดนเหรอมันยิงทะลุเข้ามาโอเคมันยิงป้อมแล้วนะครับใช่ไหมโอเคมันไปยิงป้อมแล้วครับผมป่ะพี่เข้มก็อ่ะผ่านในฉากหนึ่งนะครับอ้าวจบแล้วหรอไม่ได้ไปหาเทพน้ำเหรอไข่มุกด้วยเดี๋ยวไปขายนะครับอ่ะผมนึกว่าด่านนี้เจอเทพน้ำแล้ว4 5 6อ่ะแล้วยังไม่เจอเทพน้ำหรอเออนี่ไงอันนี้มันเพชรนี่ไงด่านนี้แหละที่ต้องสู้กับไออันเนมาเน่นะครับไอตัวหอยโบราณอะหอยโบราณที่มันเป็นไอเนี้ยน่ากลัวมากเลยนะครับขออีกคนได้ไหมคืออยากผ่านอะคือขออีกคนได้ไหมคือตุ่นเขาจะมากับเราไหมสองน่าจะไหวนะอืมใช่เราเป็นตุ่นอะนั้นลองพี่เข้มนี่เวลาคุยกับคนดูในชาแนลนี่คุยเยอะนะแต่เวลาพิมพ์ในเกมนี่เป็นบอกตรงว่าเป็นคนขี้เกียจพิมพ์คำว่าลองนี่คือแบบคนตีนไตห่าเลยโอเคไปนี่ตุ่นไปทางนั้นเหรอตุ่นเราจะเอาถังมาดึงค่าเฮลท์ให้เรานะครับเราจะเสียเลือดให้น้อยที่สุดนะครับโอ้ยโอ้ยไหนบอกเสียเลือดน้อยที่สุดไงแต่ประเด็นคือว่าถังมันจะวอกแวกนี่แหละนะครับเพราะว่าตรงตามทางพวกนี้มันมีอ๋อที่ตุ่นมันเดินอย่างเดียวอ่ะเพราะว่ามันเก็บสงวน MP ไว้ไงผมลืมไปเลยว่าฉากนี้มันมีให้เข้าห้องนะครับเอ๊ะแต่มันจะมีฉากให้รีป่าววะรู้ว่าฉากเข้าห้องนี่คือมันไม่ได้รี MP ให้แต่ทุกตัวเล็งตุ่นไปหมดเลยครับโอ้โหไปไวมากเยี่ยมไปเลยเฮ้ยนั่นมันนี่ไงอ๋อมันชื่ออโมไนอันนี้โมเน่อะไรวะตัวอะไรเนี่ยดูท่าทางมันจะเป็นคนเฝ้าที่นี่เนาะเออมาโอ้ยถังพี่เข้มไม่อยู่กับพี่เข้มแล้วอ่ะใจเย็นนะยังอยากซิงโคอ่ะแต่แบบมันยังซิงโคไม่ได้อยู่อ่ะสร้างออกมาเยอะเลยทีเดียวนะครับคือถังพี่เข้มไม่ติดกูดาวเฮ้ยระวังมันมาสะท้อนตูนหยุดมันสะท้อนเวลามันมุดเปลือกแล้วมันสะท้อนมันมุดเปลือกระวังถ้ามันมุดเปลือกแล้วมันจะสะท้อนนั่นไงมันมุดเปลือกแล้วมันสะท้อน
ขออีกนิดเดียวโหดตุ่นแม่งมาคนเดียวอ่ะโหดอ่ะเฮ้ยอย่างเงี้ยไม่ต้องมีเราก็ได้พอกันแล้วน่ะปล่อยพวกเขาเข้ามาพบเราเถอะไม่ใช่พอแล้วมันตายหมดแล้ว พวกสัตว์หางนี่โหดมากเลยจะมาเยี่ยมใครแต่ละคนนี่คือแบบต่อยแหลก กว่าจะมาเยี่ยมไออามาเน่โหดต่อยแหลกยามเฝ้าหน้าห้องก็โดนบู๊นะครับโดนตี ป่าเถื่อนโคตรเลยพวกสัตว์หางเนี่ยโอเคครับผมตอนนี้เรามาพบหน้าอามาเน่นะครับผมเป็นเขาเรียกอะไรท่าน้ำนะครับเป็นเทพแห่งท่าน้ำนะครับโอเคตอนนี้หอยจะเริ่มเปิดแล้วเชิญเข้ามาในหอยของฉันได้เลยจ้ะพี่เข้มได้เข้าไปในหอยผู้หญิงแล้วคราวนี้ไปแล้วตีหอยหน้าหอยแล้วก็เข้าไปในหอยมีทางขาวๆนะครับผมที่เราจะสามารถปีนป่ายขึ้นไปได้นะครับเกมเด็กเล่นจริงหรือเปล่าเนี่ยโอเคนะครับพี่เข้มจะเดินเข้าไปในหอยนะครับเดินเข้าไปเรื่อยๆครับสวยงามมากโอ้น่ารักมากเพื่อนๆเห็นไหมอ๋อนี่ตอนนี้เราเข้ามาในวิหารหอยแล้วนะครับผมนายเทพอยู่ไหนนี่หรือเปล่าอันนี้อยู่นี่เป็นเงือกมาเชียวนี่นี่ต้อนรับผู้กล้าจูวังไข่มุกอ๋อมันวังไข่มุกนึกว่าวังหอยนะครับเชิญผู้ชายเข้ามาในหอยนะคนนี้อันนี้ก็เป็นการพูดคุยธรรมดานะครับก็จบด่านนะครับก็จะไม่ได้ยากอะไรนะครับรู้สึกว่าคุยกับเทพแสงจะมีอะไรที่ยากกว่านี้นะครับคุยกับเทพดินต้องแง้มหน้าคุยอันนี้ที่โหดก็คือโหดตรงยามเฝ้าหน้าห้องเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับโอเคผมผ่านด่านนี้แล้วนะครับผมต่อไปน่าจะเป็นด่านขับเครื่องบินนะครับผมเป็นด่าน 6/1 นะครับนี่ไงบินกลับไปที่เมืองแสงตามเนื้อเรื่องมันเล่นได้แค่คนเดียวนะครับคือด่านนี้แหละที่ยากเดี๋ยวพี่เข้มจะอธิบายนะครับเดี๋ยวพี่เข้มจะลองทดลองดูก่อนเพราะว่าตัวหัวพี่เข้มอ่ะจำไม่ได้แล้วว่าฉากเนี้ยเล่นยังไงนะครับก็มันจะมีปุ่มเร่งเครื่องปุ่มยิงใช่ไหมแล้วก็ขึ้นลงซ้ายขวานะครับขึ้นลงซ้ายขวาตามปกติกดคลิกเมาส์คลิกที่ซ้ายค้างไว้เป็นปุ่มยิงนะครับคลิกขวาเป็นการเร่งเครื่องนะครับเราสามารถที่จะเก็บเหรียญได้นะครับเวลาเก็บเหรียญแล้วเราก็สามารถเร่งเครื่องได้นะครับเก็บเหรียญมันก็จะให้กระสุนนะครับแล้วก็ให้น้ำมันมาครับเราสามารถเร่งเครื่องได้คือถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสเร่งเครื่องเราก็เร่งไปเลยนะครับหมดการโอ้ยชนระวังเลือดเครื่องบินหมดครับเดี๋ยวมีปัญหาครับบังคับยากอันเนี้ยคือจะบอกว่ากดลงเป็นขึ้นนะครับผมอ๋อเวลาที่เรายิงศัตรูได้เนี่ยคือจะบอกว่ามันก็จะอันนี้ด้วยนะครับมันก็จะให้น้ำมันมาด้วยนิดหน่อยๆครับแต่ว่าเก็บเหรียญดีกว่านะครับมันจะให้น้ำมันเยอะกว่านะครับพี่เข้มชนไปหลายปึกแล้วนะครับไปมันต้องผ่านให้ได้สิใช่ไหมนั่นไงพลาดเหรียญนะครับยิงนี่โอ้ยเดี๋ยวพี่เข้มจะตาย
คือมันต้องไปให้ได้ก่อนเวลาจะหมดนะครับเนี่ยก็ต้องไปให้ทันนะครับคีบขวาค้างไว้เป็นการเร่งเครื่องนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนโดนชนนี่มันก็จะหยุดเร่งเครื่องนะครับก็พยายามอย่าไปชนนะครับก็ลำบากนิดนึงครับอันนี้จริงก็ไม่นิดนะอันนี้จริงความลำบากก็ไม่ใช่นิดนึงเลยครับไปเราต้องค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆครับเฮ้ยนั่นมันสกบสกายบ้องแบลถ้าจำไม่ผิดสกายบ้องแบลนี่โฉบเราด้วยนะครับถ้าเราหลบไม่ดีนะครับก็จะมีอันตรายนะครับยาเอ็กซ์ซีฟจริงเลยเราเนี่ยแหมเอ็กซ์ซีฟจะมาชนไม่เคลมแล้วเถอะคือมันผ่านสกายบัคมาแล้วอ่ะอีกไม่นานครับกระสุนหมดแล้วโอ้ยกระสุนหมดแล้วจิบหายแล้วเดี๋ยวใจเย็นเร่งเครื่องก็หมดแล้วนะครับทำไงดีอ้าวกลับไม่ทันอ้าวกลับไม่พี่เข้มทำอะไรผิดพี่เข้มเร่งมาตลอดเลยแสดงว่าเราต้องเก็บเหรียญบ้างแล้วก็ยิงบ้างนะครับคืออ้าวเอาใหม่คือคราวนี้เราอย่าไปชนมันนะครับเราอย่าไปชนมันเราจะออมแรงออมพลังเอาไว้เพื่อนๆนะไม่ได้การเลยแบบนี้เอาใหม่เพื่อนๆเราต้องผ่านให้ได้พี่เข้มจะขอเป็นความหวังของหมู่บ้านจะผ่านให้เพื่อนๆดูโอเคครับผมเอาล่ะเราต้องรีบกลับไปช่วยเมืองแสงอย่าพวกเงาด่วนเลยจับให้ดีๆกาซ่าคนนี้จะสิ้นนรกแล้วเร่งเลยครับผมไม่ได้เลยเมื่อกี้ที่จำได้ว่ามันต้องผ่านสกบไปนิดนึงนะครับแล้วมันถึงจะมีมันถึงจะผ่านนะครับสกบสกายบัคนะครับอย่ามาชนพี่แค่เหมือนสายโค้งเก็บเหรียญเยอะๆครับผมยิงเยอะๆยิงเยอะๆเน่มยิงละเก็บอีกฮ่าฮ่าพวกนายอย่ามาขวางทางยิงนี่เป็นไงพวกผีปีศาจพวกเงาทั้งหลายข้างคาวอะไรเนี่ยต้องเก็บไม่ได้เอาเก็บไม่ได้สรุปแล้วแม่งกูพลาดทุกเหรียญเลยเอายิงมาอย่ามาขวางทางยิงโอเคตรงนี้เป็นฉากที่เราจะค่อยๆเก็บเหรียญนะครับโอเคเร่งโอ้ยมันชนเราอะอย่าชนเดี๋ยวมันหักคะแนนรู้สึกท่าตีลังกานี่จะเป็นกดซ้ายเบิ้ล2ครั้งแล้วก็ขวาเบิ้ล2ครั้งครับเครื่องบินนี่มันบินอย่างนี้ได้เดี๋ยวนี่มันแหกกฎทุกการบินอ๋อจะไปหลบเหรียญทำไมเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นๆโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะใจเย็นๆนะเพื่อนๆนะต่ำลงหน่อยต่ำลงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยแบบขวางทางยิงไปเร่งพวกเงานี่แบบมาอยู่อะไรแถวนี้เจอสกบแล้วครับผมสกบยิงได้ไม่ได้กูหมั่นไส้มึงจริงเลยยิงที่ปีกหลุดเลยเถอะมันอยู่อะไรแถวนี้ต้องเก็บเหรียญเก็บอะไรพวกนี้ไว้เล่นเครื่องผ่านสกบนะครับเดี๋ยวมันแบบมันโฉบเอานะครับเรื่องหลายนะครับเอานั่นไงจะผ่านไหมเนี่ยมันต้องทำได้สิเราต้องเชื่อมั่นในตัวเราในใจเราเอาละใกล้ถึงแล้วคำประสงค์เจ้าได้แค่นี้แล้ว
ที่เหลือฝากเจ้าด้วยขอบคุณที่ใช้บริการสายการบินกาฟ่านี่การลงน่ากลัวมากเลยมันดีดเราลงไปเลยใช่ไหมพอถึงที่หมายแล้วมันถีบเราลงไปเลยใช่ไหมออกด้วยแว่นตามานะครับผมแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ใช้อะไรนะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้อะไรแต่ว่ามันมีไอเทมบางชนิดที่เอาไปผสมได้เหมือนจะเป็นชุดตุ่นหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ผมคิดว่าก็คงไม่ได้จำเป็นอะไรมากมายเอาไปขายทิ้งก็ได้มั้งเอาไปเก็บไว้ก่อนละกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครที่คลังเต็มก็อย่าลืมเอาไปเก็บคลังถ้าไม่ว่างเปิดคลังก็เอาไปขายไม่ว่างเปิดคลังได้ไงถ้าไม่ว่างเอาไปขายก็เอามาเปิดเก็บไว้ที่คลังแต่ถ้าคลังเต็มคงต้องเอาไปขายนะครับคือพูดเองงงเองนะครับเอาล่ะต่อไปก็จะเป็นด่านไฮเวย์บล็อกเคสนะครับผมสังเกตได้ว่าฉากนี้จะเป็นฉากเดียวกับไฮเวย์โรเบอร์ตี้อะไรวะ2ทับ2หรือเปล่าวะ2ทับ2 2ทับ4นี่แหละมันเป็นฉากเดียวกันนะครับแต่ว่ามันเป็นตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยเราต้องมาตีกับทหารพวกทหารเสือที่มันแบบaggressive ขึ้นมานะครับโดนสะกดจิตนะครับโดนพวกเงาสะกดจิตแล้วก็จะมีพวกเฉดตัวน้อยๆวิ่งเต็มไปหมดเลยนะครับตามเนื้อเรื่องก็คือคนพวกนี้โดนสะกดจิตนะครับเป็นฉากที่เราจะเอาไว้เวลนะครับผมดังนั้นเพื่อนๆที่จะเวลก็มาด่านนี้นะครับก่อนอื่นต้องทำไม่ให้ป้อมพังนะถ้าป้อมแรกพังก็แบบไม่มีตัวตีอะไรแบบนี้เราก็จะวางป้อมไว้ห่างๆกันเล็กๆน้อยๆนะครับให้มันพอแบบยิงตัวเฉดได้บ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ซิงโครนี่ผมกะว่าน่าจะควรจะเอาไว้ใช้หลังจากที่โบดาร์ดโผล่มาแล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นเฉดมันจะปวดนะครับเพราะว่าจะบอกว่าเวลาที่โบดาร์ดปรากฏตัวออกมาแล้วโบดาร์ดมันพูดอ่ะเวลาของซิงโครเวลาของบัฟมันลดลงด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือถ้าจะใช้บัฟใช้อะไรผมแนะนำว่าให้ใช้หลังจากที่โบดาร์ดโผล่มาแล้วดีกว่านะครับซิงโครแล้วหรอแต่มีตุ่นหลายตัวไม่เป็นไรนะครับให้คนอื่นซิงโครไปก่อนเดี๋ยวเราจะซิงโครรอบ2รอบ3นะครับออกมาแล้วครับผมโบดาร์ดอันนี้เป็นอาวุธของจริงของโบดาร์ดนะครับก็จะเป็นอาวุธที่เป็นดาบแล้วนะครับปกติเราจะเห็นโบดาร์ดถือไม้นวดแป้งนะครับโอเคครับผมซิงโครแล้วก็ตัวเฉดทำไมมันตัวสีเขียววะผมจำได้ว่าตัวเฉดมันแบบมันมีสีดำๆสีเดียวผมตาฝาดวะหรือเป็นเพราะเฉดมันเจอน้ำกดเปล่าน้ำกดกระต่ายจบแล้วคือไวมากเลยนะครับตุ่ม3ตัวเพื่อนๆด่านนี้เป็นด่านเวลนะครับใครที่แบบเวล32แล้วอะผมแนะนำให้มาด่านนี้นะครับเวลจนกว่าเวลมันจะไม่ขึ้นแล้วนะครับแล้วเราค่อยไปด่านต่อไปนะครับกับการปลดด่านพี่เข้มก็จะช่วยเพื่อนๆปลดด่านมาเรื่อยๆนะครับจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่เข้มได้พาเพื่อนๆมาส่งยังด่านที่เขาเลเวลกันเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากเล่นหรืออะไรอย่างนี้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดก็อยู่ใต้คลิปเนาะเพื่อนๆก็อย่าลืมแบ่งปันกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับถ้าชอบอย่าลืมถูกใจนะครับถ้าใช่อย่าลืมจับกดแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหรือไม่ก็คลิปของบ้านอาคมก็ได้นะครับเรามี2 channel คือ channel เข้มมาริวัฒน์กับ channel บ้านอาคมนะครับชอบสไตล์ไหน channel ไหนก็กดที่ channel นั้นนะครับโอเคหวังว่าจะได้เจอกับเพื่อนใหม่นะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีด้วยครับ